สวัสดีครับสวัสดี FC พ่อแม่พี่น้องทุกคนครับกูอีสานผ้าแดงมาแล้วครับผมมื้อนี้ได้ตําสบายนางเด้อพี่น้องตํา30กิบใส่กระแมงกับพุ่นครับลิบมือนางนําพี่น้องมีแต่นางมื้อนี้ตําแบบรวมมิตรนะพี่น้องใส่กับบรรยากาศดีๆพี่น้องลมเย็นสบายเลยมื้อนี้ครับฝากจะน้อยพี่น้องกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้โกอีสานผ้าแดกขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่อยากติดตามรับชมโกอีสานผ้าแดกบ่ว่าสิเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศครับที่คอยเติมกำลังใจให้ตลอดมาขอบคุณหลายๆพี่น้องเอาพี่น้องมาใส่ข้าวเหนียวฮ้อนๆเลยโอ้ฮ้อนบื้อฮ้อนกับเผ็ดนี่เห็นมั้ยมันเข้ากันคักเลยพี่น้องขออนุญาตจับของง่ายจังเลยพี่น้องเด้อโอ้บันทึกหาผ้าเขาออกมาหลุดโอ้เกี่ยไหมพี่น้องมาพี่น้องมาเสียบๆน้ำกันครับใส่แม่งกับพุ่นก่อนน้ำตำจวดจัดขึ้นเอาไว้หน่อยมันได้ปักขามันจวดพี่น้องเลยแซ่บจะกระตุ้งมาหน่อยมั้งไหนบุเดี๋ยวมันละมันจำแล้วพี่น้องไอ้มันมีน้ำได้ไหมเนาะจะว่าน้ำมันแข็งเนาะ
กรุบกรุบคือกันพี่น้องแม่กับพูนเนื้อจวดพี่น้องการกินพริกบ่จวดร่องนี่มันเนาะอันนี้กระลำเดือนได้พี่น้องโอ้บ่แม่นบ่เลยกระลำปีพี่น้องเริ่มมีมุกแล้วบ่าวโก้สบายเด้อน้องอันสีเสียบทุกอย่างพี่น้องเขากันเบิดเลยใส่กำน้ำตำเนี่ย
ช่วงนี้ฮ้อนแห้งลีพี่น้องมื้อนั้นกินต้มเบิ่งต้มบ่เปื่อยปานใดพี่น้อง พี่น้องว่าต้มบ่เปื่อยได้บ่าวก่อนหิวข้าวเฮาได้บ่พี่น้องเฝ้าก็เลยสัดก่อนเลยโซ่ไปซื้อบักเนาแม่ค้าเฝ้าเงินลูกค้าหลายมาบักเนาไหนหลายวันหน้าบ่มีเลยเพิ่นว่ามันแม่นบ่ระยะจะโว้ไหมเบิ่งซั่นดอกโอ้ยเขาว่าผิดบ่ได้บักเนาบ่มีไหนน้ำหลายบ่ได้เนาะบ่มีไหนเพิ่นเสียบคือเก่าไปหน่อยไงชวดคือก่อน
โอ้ยน้องกินเพื่ออยู่โอ้ยจะเป็นเบาหักเรากินเพื่ออยู่กันนะเบาโน้มของมันได้ไหมน้องนะแต่ว่าจอดมันอยู่เพื่อกินกันครับเหนือเบิ้งเลยย้ำหิวกับเบ้งสี่เลยพี่น้องบักพริกนี่กินได้ไปเลยเดี๋ยวพี่น้องมันเผ็ดนี่ข้ามก่อนคือเป็นสีแสบๆนะนี่เบากินจนเบิดแล้วว่าสีแสบๆนะขอกินเผ็ดๆร้อนๆมาเนี่ยแซ่บมันกินน้ำไม่น้ำเนี่ยโอ้บรรยากาศก็ดีพี่น้องร่มพัดเย็นดีใต้กกใหม่ก็ยูกินดูบ้านใต้สังกะสีนี่ร้อนพี่น้องตึกจังกะสีกับแดดนี่ให้ว่าก็เป็นตะยูฮ้อนเดี๋ยวไปฮ้อนกลางวันเนี่ยเพิ่นแหน่ตะมือใต้กกไปกันบ่ช่วงค่ำๆบุ่นก็สิอยู่ได้อยู่แดดลงแล้วมันก็พออยู่ได้พี่น้องแต่ว่าฝนก็บ่ตกหรอกบ่ตกก็ได้อึ้งมาต้มเบาก็ซื้อมาได้พี่น้องอึ้งบ่ทันได้ไปใต้เพราะว่าแถวบริเวณหมู่บ้านบ่ทันมีฝนลงมาทั้งอื่นลงแล้วเพิ่นเขาอึ้งมาขายมันก็ได้กินด้วยมันหมดน่ะไปตลาดแล้วบ่ได้เอามาขายเลยพี่น้องซื้อมากินคือกันซื้อเจ้ามาต้มบ่เปื่อยปานใดมื้อนั้นแต่ว่าก็แซ่บคือเก่าครับสําหรับคลิปนี้ตําสะใบนางใส่กับแมงกะพุนพี่น้องแมงกะพุนคือสิเป็นแมงกะพุนทะเลแหละลงทะเลพี่น้องมื้อนี้ใส่กับตีนไก่น้ําน้อยนึงก็มีผัก 2-3 อย่างมีอันไหนก็กินนั่นพี่น้องผักบ่จำเป็นว่าต้องเอานั่นเอานี่หาซื้อได้ก็คือซื้อกินนั่นอันใดของมีก็เก็บมาเติมเงินจังดีจังหน่อยผักนี่มีประโยชน์พี่น้องกินหลายๆไม่ว่ากินหลายๆก็บ่ดีเปลี่ยนเงินเอาครับสำหรับคลิปนี้คือเขาเลยพี่น้องลำๆรวยๆพี่น้องที่เบียดเหตุงานหรือใส่ก็แล้วแต่พี่น้องให้พี่น้องนะครับประสบความสำเร็จในการเหตุงานนะพี่น้องเด้อบางคนก็เฮ็ดงานตากแดดเนี่ยโอ้ก็รีตนอยู่หรอกเนาะเฮ็ดงานตากแดดในเวียงต่างนี่มันฮ้อนอีหลีพี่น้องช่วงนี้ฮ้อนคักกะเป็นกําลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อสู้เพื่ออนาคตสู้เพื่อครอบครัว
พื่อพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้ทุกคนละครับสำหรับคลิปนี้คือเราพี่น้องร่ำรวยครับมื้อนี้โกอีสานพระเดชขอตัวจากลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม